สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันอังคารที่22สิงหาคม2023ระลึกถึงพระนางมารีราชินีแห่งสากลโลกนะครับวันนี้จะนำเอาบทเทศโดยนักบุญอาเมโดแห่งโลซานพระสังฆราชนะครับในหัวข้อเหมือนกันเลยคือราชินีแห่งสากลโลกและราชินีแห่งสันติภาพเป็นเวลาเหมาะสมแล้วที่พระนามของพระนางมารีรุ่งโรจน์ไปทั่วพิภพก่อนที่พระนางรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์และกิตติศัพท์ของพระนางก็แผ่ไปทุกแห่งทุกคนแม้ก่อนที่พระนางจะถูกยกขึ้นสวรรค์อย่างรุ่งเรืองเนื่องด้วยพระเกียรติยศของพระบุตรของพระนางจึงเหมาะสมแล้วที่พระนางได้รับได้ทรงครองโลกนี้ก่อนและหลังจากนั้นจึงได้รับการต้อนรับสู่สวรรค์ในสิริรุ่งโรจน์เพียบพร้อมด้วยความศักดิ์สิทธิ์และถูกเปลี่ยนจากความชดช่วงเดิมสู่ความชดช่วงใหม่โดยพระเป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจิตขณะที่ยังประทับในโลกนี้พระนางได้ทรงลิ้มรสผลบุญซึ่งจะตามมาล่วงหน้าแล้วขณะหนึ่งพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยปิติสุขต่อพระพักพระเจ้าอีกขณะหนึ่งพระนางทรงโน้มพระองค์ลงมาหาบรรดาญาติมิตรด้วยความรักสุดมรณาในสวรรค์บรรดาทูตสวรรค์รับใช้พระนางขณะที่ในโลกนี้พระนางทรงได้รับเกียรติยศโดยการรับใช้ของมนุษย์อาคาเทวดากาเบียนและบรรดาทูตสวรรค์ยืนอยู่เฉพาะพระพักของพระนางท่านยนอาคาสาวกยินดียิ่งนักเมื่อพระบุตรบนไม้กางเขนทรงมอบฝากพระชนนีพรหมจารีให้ท่านเอาใจใส่และบรรดาข้าสาวกก็รับใช้พระนางบรรดาทูตสวรรค์ต่างชื่นชมยินดีที่ได้เห็นพระราชินีของพวกเขาคณะข้าสาวกชื่นชมยินดีที่ได้เห็นได้รับใช้พระนางซึ่งทูตสวรรค์และข้าสาวกต่างนอบน้อมเชื่อฟังพระนางด้วยความเคารพรักและศรัทธาพระนางผู้ทรงดำรงอยู่ในป้อมประการแห่งคุณธรรมอันสูงส่งเหมือนทะเลแห่งพันสถานและบ่อเกิดแห่งความรักอันลึกสุดหยั่งซึ่งไหลล้นฝั่งทุกแห่งหนทรงหลั่งพระสถานดังสายทานมายังวิญญาณที่กระหายและวางใจพระนางประทานการบำบัดรักษาทั้งกายและวิญญาณให้รอดพ้นจากตายทรงมีอำนาจช่วยมนุษย์พ้นจากความตายทั้งกายและวิญญาณมีใครบ้างที่จากพระนางไปพร้อมกับความเจ็บไข้เศร้าโศกโดยปราศจากแสงสว่างแห่งสวรรค์คอยชี้ทางมีใครบ้างที่ไม่ได้กลับไปบ้านอย่างมีความสุขมีความชื่นชมยินดีเพราะได้รับสมหวังตามคำภาวนาอ้อนวอนจากพระนางมารีพระชนนีพระเป็นเจ้าเจ้าสาวผู้ทรงงามสง่าราศีอ่อนหวานและน่ารักพระชนนีของเจ้าบ่าวแท้แต่องค์เดียวบ่อน้ำพุแห่งแดนสุขาวดีบ่อน้ำทิพย์บันดาลชีวิตไหลหลั่งจากเลบานอนแดนสวรรค์พระนางทรงหลั่งแม่น้ำแห่งสันติภาพและพระหัตถ์ทานจากภูเขาซิโยนมายังประชาชาติดังนั้นเมื่อพระนางพรหมจารีแห่งบรรดาพรหมจารีทรงรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์โดยพระเป็นเจ้าพระบุตรของพระนางกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลายท่านท่ามกลางเสียงแซ่ซ้องสาธุการของบรรดาทูตสวรรค์พระเทวดาและนักบุญทั้งหลายทำให้คำทำนายของผู้ประพันธ์เพลงสดีได้เป็นความจริงขึ้นมาดังที่มีเขียนไว้ว่าราชินีประทับเด่นเป็นสง่ายืนเบื้องขวาบัลลังก์ฤทธิ์สถิตหน้าทรงประดับอาภรณ์ที่มีราคามุกล้ำค่าหุ้มทองงามอารามเรืองครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้ก็คิดถึงแม่พระซึ่งเป็นราชินีแห่งสากลโลกด้วยราชินีแห่งสันติภาพสันติภาพที่เกิดขึ้นในโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เราทุกคนที่บอกว่าที่เป็นคาทอลิกเนี่ยเราจึงมีความยินดีเสมอมีความดีใจเสมอและก็ปลื้มปิติที่เรามีแม่พระมีพระนางมารีแน่นอนแม่พระไม่ใช่พระเป็นเจ้านะครับไม่ใช่พระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าก็มีแต่องค์เดียวคือพระบิดาพระบุตรพระจิตพระเจ้าหนึ่งเดียวแต่ว่าแม่พระก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ว่าเป็นมนุษย์พิเศษที่พระเป็นเจ้าทรงเลือกสรรและทรงประทานพระพรที่สำคัญให้กับพระแม่มารีพระพรนั้นก็คือการเป็นมารดาของพระผู้ไถ่มารดาของพระเป็นเจ้าของพระเยซูเจ้าผู้เสด็จมาในโลกนี้เพื่อรับเอากายและดังนั้นเองจึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมเราที่เป็นคริสตชนคาทอลิกเราจึงมีความเชื่อ
เลื่อมใสและก็มีความศรัทธาในพระแม่มารีแต่ว่ามิได้หมายความว่าเราเชื่อว่าแม่พระนั้นเป็นพระเบญจ้าไม่ใช่แต่ว่าเชื่อว่าเป็นผู้ที่พระเบญจ้าทรงรักทรงโปรดปรานและทรงยกย่องประทานพระพรเป็นพิเศษเลือกสรรเป็นพิเศษเพื่อช่วยเหลือเพื่อเป็นคนกลางระหว่างพระกับมนุษย์ระหว่างมนุษย์กับพระเบญจ้านั่นเองนี่คือสิ่งที่เราเข้าใจและเราก็รับทราบกันอย่างนี้ตลอดมานะครับดังนั้นพี่น้องก็ขอให้เรานะครับได้อย่าลืมทุกๆวันนะครับแล้วก็ขอแม่พระหรือว่าเป็นคนกลางเนี่ยก็บอกว่าจะพูดภาษาเราชาวบ้านหน่อยก็บอกว่าเราขอพระเบญจ้าเดี๋ยวเรารู้สึกอาจจะรู้ความรู้สึกว่าพระเบญจ้านั้นก็อาจจะอยู่ไกลเราก็ต้องอาศัยเส้นสายสักหน่อยโดยผ่านทางพระแม่อะไรอย่างนี้พูดมาตามภาษามนุษย์นะครับแต่จริงไม่ใช่อย่างนั้นคือพระแม่มารีนั้นก็รักเราอยู่แล้วก็รับเราเป็นลูกอยู่แล้วเราเป็นลูกของพระแม่อยู่แล้วพระแม่ก็ดูแลเราเสมอและก็พระแม่ก็จะวอนขอสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราจากพระเบญจ้าเพื่อพระเบญจ้าจะประทานพระพรนั้นให้กับเราด้วยนะครับเพราะนั้นอย่าลืมที่จะเทิดเกียรติอย่าลืมที่จะคิดถึงพระแม่แล้วก็วอนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าโดยผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระนางเสมอๆนะครับขอพระเบญจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ